อีกหนึ่งไอเดียการทำลาบค่ะคุณผู้ชมวันนี้ลาบของนานามาในเมนูลาบหมูทอดใส่วากาเมะเยอะๆแบบนี้คุณขาข้างนอกกรอบข้างในนุ่มๆรสชาติอร่อยมากๆเลยอ่ะผมก็ทำเมนูแบบคอมฟอร์ตฟู้ดกินง่ายๆอร่อยๆเมนูข้าวต้มสาหร่ายไข่น้ำนะครับคุณผู้ชมผมเอาความอร่อยของ2สัญชาติมารวมกันนะฮะ1คือไข่เจียวแบบไทยๆกับ2คือสาหร่ายวากาเมะแบบสไตล์ญี่ปุ่นเนาะเต็มปากเต็มคำนะครับทุกวันพุธเวลาบ่าย 2:45 น.ทางช่อง Work Point TV หมายเลข23นะครับ